วันนี้ในนามประชาชนผมขอใช้สิทธิผมในการปกป้องสาธารณชนเงินในกระเป๋าการสร้างระบบรางรถไฟเป็นสิ่งที่ดีสายสีส้มนั้นคุณสร้างเสร็จไปครึ่งหนึ่งหรือเรียกว่าช่วงที่หนึ่งส่วนช่วงที่สองคุณยังทะเลาะกันไม่เลิกเพราะการล็อกสเปคถามว่าคุณล็อกสเปคยังไงผมบรรยายให้ฟังแล้วว่าการล็อกสเปคคือหัวใจมันไม่ต้องไปเข้าใจอย่างอื่นเพราะผู้รับเหมาเวลาแข่งขันกันมันมีผู้แพ้และผู้ชนะเราไม่สนใจ BTS คู่กับชิโนไทย BTS เดินรถชิโนไทยก่อสร้าง BM เดินรถชอการช่างก่อสร้างอิตาเลียนไทยรับเหมาแต่หาคนเดินรถไม่ได้ต่อมาการประมูลขั้นที่2เปิดกว้างให้คนเดินรถทั่วโลกก็เลยได้อินชอนของเกาหลีมาคู่เพื่อตัด BTS ออกเพราะ BTS ไม่เข้าเกณฑ์เพราะอะไรเพราะครั้งที่2เนี่ยเขาให้ระบบรางอุโมงค์ก่อสร้างกับรัฐไทยที่เสร็จแล้วเขาล็อกตรงนี้ไว้ล็อกครั้งแรกไม่สมประสงค์ต้องแก้ไขมาล็อกครั้งที่2ผมถามจริงๆคำถามง่ายๆจากประชาชนอย่างผมไอ้ระบบอุโมงค์ประเทศไทยนี่มันสลับซับซ้อนมากเลยนะมันสร้างมานานมากเลยนะมันเทคโนโลยีล้ำเหลือมันสู้ประเทศอื่นไม่ได้เลยมันสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้จีนไม่ได้สู้อังกฤษไม่ได้สู้อเมริกาไม่ได้สู้ยุโรปไม่ได้สู้ไม่ได้สักประเทศหนึ่งต้องเอาผู้รับเหมาจากประเทศไทยเท่านั้นผมถามว่าคุณทำอย่างนั้นทำไมคุณล็อกไปทำไมถ้าคุณเก่งจริงคุณเปิดหมดเลยสิครับคุณจะมาหวงว่าอ่ะระบบรางมันอยู่ในประเทศไทยปะโถคุณลงทุนเป็นแสนล้านประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งประเด็นที่ผมรู้คำตอบล่วงหน้าในการที่จะโหวตชนะเพื่อให้การประมูลเดินถัดไปผมขอบอกว่างานนี้คุณจะชนะคุณจะได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ขอสาปแช่งคุณละกันถ้าคุณทำดีจริงถ้าคุณเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้งผมขอให้คุณเจริญคุณจะไปเลือกตั้งคุณจะชนะคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นอะไรจะเป็นนายกเป็นไปเลยครับผมไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณแต่ถ้าคุณเอาผลประโยชน์เงินทอนจากโครงการนี้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่ร้อยเดียวแม้แต่พันเดียวแม้แต่หมื่นเดียวแม้แต่แสนเดียวแม้แต่ล้านเดียวแม้แต่10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ขอให้คุณวิบัติให้เป็นไปไม่วันนี้ก็วันหน้าและถ้าคนอย่างผมไปเอาประโยชน์จากการพูดเพราะผมเห็นว่าผมนั้นตั้งขบวนการชนขบวนการชนของผมนั้นไม่ใช่เฉพาะตำรวจในทุกอย่างที่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันผมมาที่นี่เขาบอกผมว่าผมล้างหน้ายังไม่ตื่นก็ผมก็มาล้างหน้าให้ดูผมก็บ้วนปากฝากเอาไปด้วยว่าปากเหม็นถูกไหมครับเขาปากเหม็นผมแปรงฟันให้ด้วยผมไม่รู้ว่าเขาบ้วนปากหรือยังจะกินปลาดิบเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไอ้ชอนี่มันต้องไปคิงพาวเวอร์เพราะมันมีเด็กบอกผมมันก็เด็กโรงแรมผมละครับจะไปอยู่ที่นู่นมันถามผมว่าเอ๊เห็นคนปากยี่อย่างเงี้ยใครฮะ100ห้อย120อ่ะคุณรู้ยังใครรู้แล้วฮะมึงรู้คนเดียวสินี่เขารู้ยังรู้นะเอ๊ะทำไมเห็นคนนี้มาอยู่เรื่อยและมาทุกๆวันพุธนะแล้วใครนะแม่งเป็นเต่าดันๆขับเครื่องบินไปรับขับเครื่องบินกลับมาที่กรุงเทพไปที่ King Powerและไปพบกับนายปลิวและนกหวีดที่เป็นหลานผมถามว่าไอ้คนที่ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีมันก็ดีอย่างนี้นี่เองมันอิมเมอร์พเลตบงการอยู่เบื้องหลังสมแล้วเป็นครูใหญ่แต่สันดานแบบนี้ไม่ใช่ผมไม่รู้นะแล้วผมไม่กลัวด้วยอย่าคิดว่าผมกลัวนะอย่าคิดว่าจะมาเอ่ยคำว่าฟ้องนะกลัวนะถ้าผมกลัวจริงอ่ะผมไม่มาผมบอกแล้ว
แล้วอย่าคิดว่าผมไม่มีเอกสารเพราะผมบอกแล้วผมมาแถลงข่าวอย่ามากวนอารมณ์ผมอันนี้ท่าทางจะมาทำแหมกวนอารมณ์จะมารับเอกสารไอ้ผมไม่บอกคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าผมจะมาส่งเอกสารให้คุณผมไม่ได้บอกเลยผมจะส่งเอกสารให้คุณก็ตายพอดีสิคุณเป็นคนทำไอ้หาแล้วผมไปสอบให้คุณส่งให้คุณส่งให้คุณเรื่องอะไรนู่นไปเอาที่นายกนู่นไปเอาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผมประชาชนคนธรรมดาแล้วก็อย่าเอาผมไปพัวพันการเมืองเดี๋ยวเกิดผมชอบขึ้นมาจะชิบหายเพราะอะไรเพราะผมไปสภาก็บอกผมเป็นฝ่ายค้านอีกฮะเอาเอกสารให้รวมพอผมไปทำเนียบก็บอกผมเป็นรัฐบาลเอาเอกสารให้นายกเคยมึงพวกมึงเคยคิดเรื่องประเทศชาติบ้างไหมเคยรักชาติบ้างไหมเคยคิดจะปกป้องอะไรให้ประเทศชาติบ้างไหมไอโครงการเนี้ยมันสูญเสียแล้วเป็นโครงการที่น่าเกลียดที่สุดคุณไม่ต้องถามผมนะคุณไปถามคนอื่นก็ได้แต่เขาพูดไม่ได้อย่างผมไปถามดร.สามารถดูราชพลสิทธิ์ดูคุณไปสัมภาษณ์เขาดูคุณไปไล่ดูแล้วกันและมันก็ยังพยายามที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จก่อนที่จะหมดอายุรัฐบาลนี้